รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวเช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับวงร็อกอารมณ์ดีลาบานูนพร้อมเพลงใหม่แรงทะลุเทรนด์อย่างเพลงผิดไหมไม่ทันใจดวงนี้มันยังมีแค่เธอไม่เธอฉันพร้อมเธอถึงแต่เรื่องวันวานแต่หนึ่งเรื่องที่จะพูดคุยยังไงวันนี้เห็นบอกว่าพี่เนี่ยจะอำลาวงการไปแล้วมันจะอึ้งใหม่แล้วพี่อย่าขยี้ผมดิแต่ตอนนี้ไปพบกับโชว์พิเศษในเพลงแพ้ทางเวอร์ชั่นลาบานูนกับพิธีกรคู่หูสานินิภาพรและตั้มวราวุธกันก่อนเลยครับส่วนกันทำให้เธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันเธอบางอยู่แล้วแม้จะมีเวรบนทำให้ใจฉันอ่อรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อน One, two, three ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่ไม่นอนยังบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวอนหยุดแล้วรักได้ไหมใจฉันกำลังละลายคนละตายฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจแกประกาศไว้แม้ใจจะสั่นระรัวอยากจะให้นางฟ้าเอ็นดูมาว่าสักตัวก็ไม่กล้าออกไปเมื่อเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อน Everybody hey! ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวอนแล้วรักได้ไหมใจฉันกำลังละลายเอาไงกันดีนะกับใจเอาไงกันดีนะความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแท้เต็มพูดตรงตรงใช่มันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงตรงวันเจ้าเธอจริงๆฉันแพ้ทางคนหนึ่งเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายเอาไงกันดีแล้วกับหัวใจจะเอาไงกันดีแล้วกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแน่เต็มพูดตรงๆใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเธอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงตรงลงรักเธอจนหมดใจคนแน่นมากแน่นหมายถึงว่าเล่นแน่นตัวแน่นเล่นแน่นเล่นแน่น3คนเอาอยู่แล้วต้องบอกว่าเราโตมากับวงลาบานูนนะจริงตัวผมเนี่ยคือเอาง่ายเริ่มฟังเพลงเนี่ยก็คือต้องเพลงลาบานูนเลยแม่พูดเสมือนพี่อายุมากเหลือเกินคือพี่เรียกให้เกียรติเราให้เกียรติไงเรียกว่าเป็นขวัญใจใช่ขวัญใจเลยพี่เมธาฟ้าแวบเมธี
แต่ว่าวันนี้เราแอบขอฟังฮุกนึงของเชือกวิเศษได้ไหมได้ไม่คือเอาจริงร้องมาตลอดเลยไม่ได้ฟังเขาเล่นเลยนี่ก็คือหนึ่งในเพลงดังเหมือนกันคือเชือกวิเศษใช่ครับขอสักหนึ่งท่อนได้ไหมพี่ได้ครับจัดมาหน่อยครับโอเคนะบุรักมันทำให้เธอหนักใจขึ้นไปนั้นก็เท่านี้งานอย่าฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสู่ทางฝันถ้าอย่างนั้นก็คอยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมานท่อนเดียวพอโอ้ยดีมากเลยพี่ถามคำเดียวนะเจ็บไหมพี่เมื่อกี้ทำไมฮะโอ้พี่พุ่งเข้ามาชนตอนรอบอ่ะไม่รู้ใครเอาไมค์พี่อยู่นี่เมื่อกี้ก็ไม่รู้แทบจะไม่ทันเลยใครคนตั้งไมค์ก็คนตั้งไมค์ก็ไม่ให้เกียรติแล้วกระแทกสองทีพุ่งเข้ามาทีแรกไม่ได้แล้วเล่นอยู่แล้วเข้ามาเอ้าโอ้มาอยู่นี่แล้วไม่รู้วันนี้จะกระแทกกี่ทีเพราะว่าเราจะได้ฟังหลายเพลงจากลาบานูนแน่นอนตั้งไมค์ฮะแต่หนึ่งเรื่องที่จะพูดคุยยังไงวันนี้เห็นบอกว่าพี่ๆเนี่ยจะอำลาวงการกันแล้วฮะพี่ฮะอย่างนี้คือตอนนี้แฟนเพลงนะถ้าได้ยินข่าวเนี้ยคือต้องตกใจอย่างเรายังรู้สึกเฮ้ยใช่พี่จะไปไหนจะลาวงการควรจะเป็นมันมากกว่าที่ลาไม่มีลาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยตอบผมขอทำใจแป๊บนึงกลัวรับไม่ได้เออกลัวรับไม่ได้เดี๋ยวพี่ค่อยตอบจริงปะเนี่ยตอบทั้งเรื่องของลาวงการด้วยแล้วตอบทั้งเรื่องของเฮ้ยลาวงการแล้วทำไมปล่อยเพลงใหม่แล้วเพลงใหม่กระแสดีมากกระแสตอบรับดีมากพี่เพิ่งไปหน่อยด้วยเดี๋ยวพี่เมธีพี่เมธีสลับพี่กันได้ป่ะขอไปกระทืบบางทีทานเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้ไหมล่ะเดี๋ยวกลับมาคุยว่าเขาจะวางไมค์หรือเปล่าเขาจะวางไมค์เขาจะลาวงการทำใจแป๊บนึงอ่ะให้มันไปทำใจแป๊บนึงน่าจะย่นแล้วไปค่ะเช็คอัปเดตวันนี้อุ๋ย Wonder Bless กลับมาส่งซิงเกิลที่มีเนื้อหาดีๆอีกครั้งกับซิงเกิลล่าสุดเข้าใจผิด Misunderstand ที่ยังคงไว้ซึ่งแนวทางของเพลงคือการนำสัจธรรมมาพูดในเพลงรักและสามารถชี้ให้เห็นถึงทุกข์ได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมสามารถติดตามฟังเพลงและชมมิวสิกวิดีโอเข้าใจผิด Misunderstand ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ YouTube พร้อมบวกคุณเกินเอาไว้ว่าเดี๋ยวคุณจะกลับมาคุยเรื่องนี้เลยเรื่องราวกันเลยแต่ก็ยังทำใจไม่ได้คือไม่พร้อมคือขอข้ามเรื่องนี้ไปก่อนคุยอะไรที่มันแบบฟีลกู๊ดที่มันเป็นกูอยู่ที่บ้านกูรำคาญแล้วนะจะไปรำคาญพี่ๆเขาทำไมล่ะรำคาญมึงจะรำคาญพี่เขาทำไมล่ะลาบานูเป็นอะไรเป็นอะไรเก็บจังหวะไงอ๋อเต้นตามเต้นตามไม่ได้ทำงานนานหรอใช่กักตัวไปที่ยังเศร้าอยู่เลยเมื่อกี้คุณยังเศร้าอยู่เลยไม่เศร้าแล้วคือตอนนี้เริ่มทำใจได้มาประมาณนึงแล้วแต่ก็ยังรับไม่ได้นะคือผมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้ก่อนอ่ะผมข้ามเรื่องลาจากงานก่อนคุณเกินเอาไว้ว่าเดี๋ยวคุณจะกลับมาคุยเรื่องนี้เลยเรื่องราวกันเลยแต่ก็ยังทำใจไม่ได้ไม่พร้อมคือขอข้ามเรื่องนี้ไปก่อนคุยอะไรที่มันแบบฟีลกู๊ดที่มันเป็นกูอยู่ที่บ้านกูรำคาญแล้วนะงั้นคุยเรื่องอื่นก่อนคุยเรื่องดีๆค่อยๆคุยเรื่องที่แบบไม่กระแทกจิตใจเราก่อนคือเรื่องของแฟนคลับวงใช่ครับวงลาบานูนเขาบอกว่าแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆโอ้คือมันเหมือนว่าวงดนตรีเนี่ยถ้ามีวงดนตรีไม่มีแฟนคลับมันก็เปรียบเสมือนน้ำกับปลามันต้องคู่กันใช่ไหมครับคือถ้ามีปลาแล้วไม่มีน้ำเนี่ยปลามันก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าน้ำไอ้ถ้าไม่มีที่เขาถ้าไม่มีปลาน้ำก็จะนิ่งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าปลาไม่มีน้ำอยู่ได้อยู่ไม่ได้แล้วถ้าน้ำ
น้ำจะเบรกเดี๋ยวคงจะไปแค่นี้จะไปแค่นี้เข้าใจไหมครับน้ำเนี่ยไม่มีปลาน้ำเนี่ยจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรไม่มีให้ไหว้ไม่ไหว้ใช่ไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นแฟนคลับกับศิลปินเนี่ยต้องเป็นของคู่กันอะไรเงี้ยครับถึงจะไปไกลได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับแฟนคลับอีกมากเลยคือลาบานูนบอกว่ายอมรับเลยว่าที่วงมีทุกวันเนี้ยใช่เพราะแฟนคลับเลยใช่ผมอยากรู้ว่าคือวงพี่เนี่ยเป็นแฟนคลับที่เหมือนอารมณ์แบบไปถือป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเป็นคือตั้งแต่เมื่อก่อนถ้าเป็นยุค90ตอนเทปนะครับเมื่อก่อนเวลาแฟนคลับก็จะเขียนจดหมายเราก็ตอบทางไปรษณีย์จำได้โมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์นั่งอ่านที่เขาเขียนจดหมายมาหาผมแล้วผมก็ตอบนะตอบกลับไปนะตอบเองตอบกับตอนนั้นยุคปี2541อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วบรรยากาศแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่บอกว่าการไม่มีแล้วเนี่ยคือเขาก็ตามยุคตามสมัยทันนะตอนนี้เขามี LINE Official สำหรับศิลปินบางคนคือตั้งมาเลยเพื่อให้กลุ่มแฟนคลับเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกันใช่แล้วตอบเองใช่เหมือนกลุ่มอ่ะ4-5ปีที่แล้วมันจะมีกลุ่มเขาเป็นกลุ่มของเขาเลยกลุ่มคลับซ่าคนบ้านลาบานูนเขาชื่อของเขาไปเลยอะไรเงี้ยคลับซ่าคนบ้านเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรของเขาแล้วก็ไปแจมกับเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกปีจะมีการมิทติ้งของแฟนคลับจ๋าของพวกเราลาบานูนมาตลอดแฟนคลับจ๋าเลยอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งมันเหมือนครอบครัวมันเหมือนพี่เป็นน้องกันนะครับบางครั้งแฟนคลับเรานี่บางครั้งว่างๆเสร็จเรามานั่งกินกันอะไรเงี้ยอยู่ครับอยู่เวลายิ่งช่วงนี้ตอนช่วงนี้ตอนที่แบบโควิดงานคอนเสิร์ตก็ไม่มีเหมือนพี่นันเขาเปิดร้านกาแฟอะไรเงี้ยแฟนคลับว่ามากินร้านกาแฟพี่นันเต็มเลยอะไรเงี้ยครับอยู่ก็มันได้นั่งพูดคุยกันแล้วก็มิติแฟนคลับของลาบานูนเนี่ยหลังก็หลังจากนั้นเขายังวัยรุ่นเขาแต่งงานเขามีลูกเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจุงลูกมานะจุงลูกมาดูนี่เนี่ยลุงนันอะไรเงี้ยอยู่เป็นลุงแล้วอ่ะเป็นลุงไปแล้วผมว่ามันเป็นความคลาสสิกบางคนใช้เพลงของลาบานูนจีบสาวบางคนใช้ปลอบใจตอนอกหักบางคนใช้ขอสาวแต่งงานอะไรเงี้ยครับแต่เห็นบอกว่าใน LINE Official ที่วงพี่ทำก็เรียกว่าตอบทุกคนเลยผมต้องทำ LINE Official ของส่วนตัวผมอะไรเงี้ยก็ชอบนั่งอ่านอะไรเงี้ยนั่งตอบอะไรเงี้ยสติเพิ่งรู้ว่าอ๋อปกติเราไม่เคยเล่นใช่ไหมครับจริงๆเขาจะมีปุ่มนึงเวลาเราโพสปุ๊บเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลยทุกคนจะได้รับจะได้รับหมดเลยตอนนั้นก็คิดดูเอ๊ะเราจะตอบยังไงเพราะเราเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยก็อ่านเป็นร้อยเลยนั่งตอบทีละอันจูสเกอร์เลยจริงๆแล้วบอกข้อมูลข่าวสารมันจะมีกลุ่มนึงเวลาเราโพสต์ปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้เห็นมาหมดเลยคือพี่เมธีสามารถอ่านข้อความของเขาทั้งหมดอะว่าเขาถามอะไรกันมาบ้างแล้วเราตอบทีเดียวได้เลยว่าแบบสบายดีนะคะตอนนี้อย่างงี้อัปเดตก็นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนคลับยังเหนียวแน่นเพราะพี่ใส่ใจไงยังมีการตอบมีการพูดคุยถึงแม้ไม่ได้มีคอนเสิร์ตก็ถือว่าแบบเป็นการเรียกอะไรอ่ะยังดูแลแฟนคลับอีกแบบนึงอยู่อันนี้คือทีเทคนิคถูกไหมใช่ครับแต่เขาต้องบอกว่าเป็นวงที่เรียกว่าตามทันทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีวิธีการจัดการกับแฟนคลับแบบมอบความร้ายกับแฟนคลับที่ดีเคยมีเหตุการณ์ประทับใจไหมกับแฟนคลับโอ้เยอะแยะเลยครับเช่นเรื่องอะไรตั้งแต่ยุคถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยยุคเก่าๆเนี่ยโอ้เล่นคอนเสิร์ตมาเนี่ยทุกคนกรี๊ดหมดเลยกรี๊ดมาที่ไหนได้แบบเขาแก้ผ้าขึ้นมาบนเวทีเลยคือมีแฟนเพลงแก้ผ้าขึ้นมาบนเวทีแล้วพวกพี่เล่นพวกพี่ไม่คิดจะหันไปดูหรอโอ้โหหันมาแล้วก็ตำรวจจับแล้วก็มาดิบนี่แน่ไม่แก้ในที่นี้คือว่าไม่กางเกงในตัวเดียวหรือว่าไม่แก้ผ้าเลยครับทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหแล้วพอดีเป๊ะเลยเล่นเพลง191เลยจับเธอด้วยหมดช่วยจับหน่อยแก้ปล่อยให้เธอลอยนวลอ๋อช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อยแล้วก็มีเขาเล่น MV มีหลายภาพที่ประทับใจอีกอันนึงก็เล่นคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้เหมือนกระโดดเหมือนเป็นกุ้งเลยขึ้นมาบนเวทีอ่ะขึ้นมาเต้นบนเวทีเต็มเลยแล้วก็แต่ละคนไม่ใช่สาวๆนะแต่เป็นผู้ชายมีหนวดเคราตรึงไปหอมแก้มพี่นันเขาหวังยี่ด่วนหรือว่าเราไม่ใช่สาวกรี๊ดเราใช่เรามาสายนี้ฮะมาสายเป็นทางของเราจริงหรอพี่ขึ้นมาบนเวทีแบบโอ้โหก็มีแบบพี่จับมือหน่อยพี่แล้วหนวดอย่างนี้เลยหนวดอย่างนี้เลยตกลงเขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขาขู่เรามันเหมือนเราเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมเล่นแบบพี่จับมือหน่อยเฮ้ยจับมือหน่อยโอ้โหพี่อะไรวะเนี่ยไอ้เหรอนั่นหมายความว่าเขาแล้วเขาทรงสุภาพด้วยนะวงเนี้ยคุณจะเหมือนว่าเพลงเขาจะดูแบบคึกๆใช่ไหมแต่ทรงสุภาพด้วยแล้วมาเจอแบบนี้งงนะไปไม่เป็นแต่สุดท้ายคือเขารักเราจริงเขารักเราจริงแฟนคลับพี่ส่วนใหญ่คือผู้ชายถ้าไปดูสถิติของแฟนเพจลาบานูนจะเป็นผู้ชายนะ 80% เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอารมณ์เด็กช่างเด็กอะไรอย่างเงี้ยเฮลสมัยก่อนผู้หญิงจะไม่ค่อยมี
ผู้หญิงไม่ค่อยแต่น้อยมากเลยไงครับผู้หญิงไม่คือมียุคนั้นยุคนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนั้นอาจจะเป็นเหมือนเราเกิดมาพร้อม D2B ด้วยมั้ยฮะ D2B ก็3คน D2B ผู้หญิงคุณก็แค่เปรียบเทียบกับเขาอันนี้ก็คือเหมือนตามที่เขาเล่าก็คือเกิดมาวงเนี้ยอยู่ได้เพราะแฟนคลับคือแฟนคลับสนับสนุนตลอดทุกอย่างถึงมีลาบานูนแต่ยังไงล่ะวันหนึ่งมันมีเรื่องของการที่ว่าเราจะพักวงเอาอีกแล้วเหรอแฟนคลับก็เยอะคอยติดตามซัพพอร์ตเออไลน์ออฟฟิเชียลก็ถามก็ถามไม่ได้จะพักวงขนาดนั้นแต่เป็นแค่ว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าหนูรำคาญมันให้มันทำใจได้ไหมทำใจได้หรือยังพี่ฟังมาตั้งแต่เด็กพี่นึกออกใช่ไหมพี่รู้มันหลายเพลงมากที่มันช่วงชีวิตเราเพลงอะไรบ้างผมฟังรักแท้โอ้ปฏิทินโอ้ยนึกข่าวนึงจามน้ำตาคลอไม่ว่านึกไม่ออกแล้วพี่รู้ไหมเชือกวิเศษผมร้องในรายการสีโพดำยอดวิวพุ่งเพลงพวกพี่ทำให้คนรู้จักผมขอลิขสิทธิ์เขายังเชือกวิเศษของแกมมี่เชือกวิเศษของในระหว่างที่ร้องไห้ก็คือดีมีสติของแกมมี่ทำใจได้หรือยังเดี๋ยวกลับมาคุยกันแน่ในเรื่องว่าพี่เขาจะลาวงการจริงๆไหมพักวงการจริงๆไหมแล้วเขาจะไปทำอะไรเฮ้ยแล้วปล่อยเพลงแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นอยู่ทุกวันนี้จะทำยังไงกันต่อไปแฟนคลับเราจะอยู่กันยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับเขานะคะเราไปพักฟังเพลงนี้ก่อนดีกว่าเพลงท้าพายุเพราะวันนี้อยู่กับเขาแบบเต็มๆเลยขอเพลงท้าพายุได้ไหมคะได้ครับจัดไปค่ะจากลาบานูนค่ะWe'll be right back.
มเท่าไรเธอลุกขึ้นไปล้มเท่าไรเธอลุกขึ้นไปเธอลุกขึ้นไปแพ้มาเท่าไรขอเพียงใจสู้ทุกครั้งต้องกล้าเสี่ยงทุกครั้งต้องกล้าใส่ล้มลุกลุกคลานกี่ครั้งแม้มีความน้ำจะฝ่ามันไปพายุที่ห้องสักคือฟ้าดินกำลังวัดใจชีวิตต้องกล้าเดินไปเช่นมันทางไรล้มลุกลุกคลานกี่ครั้งขอเพียงความหวังยังอยู่ในใจดูกันให้ถึงวันสุดโมดเลยตายแล้วบ้านสวยมากไปได้สมมติว่าใครอยากแบบพักผ่อนเนาะเคยไปแล้วฮะค่ะเคยค่ะก็เลยได้ยินเสียงเหมือนมีประโยคว่ามีวายเหลือไหมอย่างเงี้ยมันคุ้นประโยคมันคุ้นไหมฮะคุ้นสิคะคล้ายๆค่ะเสียงพี่สมเมย์ลองพูดสิคะมีวายเหลือไหมวะเฮ้ใช่เลยเดี๋ยวนะดึงลงทำไมดึงให้เศร้าอีกทำไมอ่ะทำไมไม่ได้เศร้าบอกให้ไปทำใจแล้วไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันก็ต้องเคลียร์ประเด็นนี้แฟนๆก็รอคอยกับคำตอบของพี่ๆในเรื่องที่ว่าเออมาถึงจุดนึงพี่ก็อยู่มาหลายปีอะไรอย่างนี้แล้วพอมันมีข่าวว่าจะลาวงการการอีกแล้วเหรอมันสะอื้นทำไมแล้วพี่อย่าขยี้ผมดิมีข่าวถึงว่าลาบานูนจะเล่นเดี๋ยวนะเล่นเสียใจหรือเล่นเป็นตุ๊ดอ่ะพอมีข่าวนี้ขึ้นมาแฟนคลับที่รักแล้วก็ทั้งชีวิตเนี่ยอยู่กับเพลงของลาบานูนมาเขาจะรู้สึกยังไงแล้วมันจริงไหมกับประเด็นนี้ใช่แล้วครับคืออย่างนี้ช่วงนี้มันเป็นโควิดแล้วก็บังเอิญแต่ละคนก็มีครอบครัวมีลุงมีลูกคือแล้วช่วงนี้ก่อนเราทำเพลงเราก็ออกทัวร์ไม่ได้เข้าใจพี่เข้าใจก็เลยแต่ละคนมันว่าลองไปทำในสิ่งที่อีกมิติหนึ่งดูอะไรเงี้ยครับอยู่อย่างเช่นเหมือนพี่นันเขาก็จะมีร้านกาแฟของเขาเป็นร้านกาแฟใช่พี่เมย์เขาก็จะมีค่ายเพลงวอร์มเรคคอร์ดของเขาอะไรเงี้ยคือไปทำอะไรเหมือนเราไปทำอีกโลกนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนผมก็พอมีลูกแล้วอยากจะฝึกครอบครัวให้เป็นทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆมันเหมือนแบบมีลูกชาย2คนลูกคนหนึ่งก็ชอบเตะบอลก็เลยก็จะมีจะทำสนามหญ้าเทียมแล้วก็ให้เขาบริหารดูอยู่ที่ไหนคะสตูลครับคือไม่ได้ลาวงการแต่แค่เป็นธุรกิจเสริมของเราเท่านั้นเองให้เป็นเหมือนว่าลองช่วงนี้คือเหมือนว่าเราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตยังไม่ได้ก็ลองไปทำอย่างอื่นอีกอันนึงอะไรเงี้ยครับลองไปอีกอันนึงลองไปเรียนรู้อีกรูปแบบนึงอะไรลองดูอะไรเงี้ยครับก็คือว่าทำธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ลาวงการไปไหนใช่ใครเขียนสคริปต์วะเขาจะลาไปไหนแล้ววงเขาเล่นดีมีเพลงใหม่แต่ด้วยความอายุด้วยแหละอายุเยอะด้วยแหละใช่ไหมคือบางครั้งเราก็แบบเมื่อก่อนเวลาแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตมันก็ต้องดึก
แต่แต่ละคนก็สุขภาพอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปหาอาชีพเสริมอีกอันนึงอะไรเงี้ยเผื่อไว้เหมือนตอนนี้พอเจอโควิดอย่างเงี้ยเหมือนศิลปินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนก็ไปร้านเปิดร้านกาแฟบางคนก็เปิดร้านอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งลาบานูนก็ไม่ได้แตกต่างเลยจากวงที่โดนผลกระทบเหมือนกันค่ะพี่นันนะคะร้านกาแฟอยู่ที่ไหนก็อยู่หน้าบ้านเลยครับก็ช่วงที่วงไม่มีคอนเสิร์ตก็เปิดร้านแนวสโลบาร์ครับก็บดมือเองกว่าจะได้กินกี่ชั่วโมงก็สโลบาร์ไงไม่ได้กินง่ายๆต้องจองก่อนโรงงานนะครับเพราะว่าร้านปิดตลอดเราปิดเพราะว่าติดทัวร์คอนเสิร์ตติดอะไรงี้ใช่ก็คือเปิดก็คือก่อนหน้านี้ช่วงนั้นหยุดยาวก็เลยเปิดตลอดช่วงนี้ก็เปิดปิดอะไรเงี้ยครับกลัวลูกค้าเยอะเดี๋ยวเหนื่อยเป็นร้านกาแฟสโลบาร์ก็คือลองเช็คเข้าไปก่อนก็ได้ว่าเปิดหรือเปล่าเพราะบางคนเขาก็ชอบนะกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเสน่ห์ใช่ได้กลิ่นได้กลิ่นการแบบบดกาแฟจะไปโดนน้ำร้อนกี่องศาอะไรเสน่ห์เยอะเสน่ห์ของกาแฟใช่ก็อยู่ข้างบ้านผมเองอ่ะอ๋อเหรออยู่ติดกันเลยอร่อยอร่อยมากอะไรฮะน้ำแก้ควยอ่ะใช่เพราะว่าตรงกลางเลยพี่สมเมย์เขาชอบกินน้ำแก้ควยตลอดเหรอเป็นยังไงครับมันชุ่มคอเหรอพี่ไม่เงียบน้ำแก้ควยยี่ห้ออะไรดีพี่ส่วนใหญ่ที่กินจริงๆมีหลายยี่ห้อฮะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมีวายไหมล่ะมีวายเหลือไหมแต่คนข้ามบ้านมาไม่ใช่อะไรคือพี่สมเมย์เขาไปซื้อบ้านที่ชะอำอยู่ข้างบ้านคุณโอ๊ตปราโมทเลยอุ้ยตายแล้วสะเว้ยน้องเว้ยนะโอ้รถหรูก็ต้องไปดิเขาก็ไปเที่ยวผมว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าทำค่ายใช่ไหมใช่ครับทำค่ายด้วยแล้วก็ที่จริงก็คือบ้านที่พี่สมเมย์ไปซื้ออ่ะก็คือเปิดให้เช่าด้วยเหมือน Airbnb อะไรอย่างเงี้ยหรอคือจริงๆตอนนี้กำลังจะเข้าระบบพวก Airbnb ด้วยครับแล้วก็ลองโพสต์เองด้วยครับค่ะบ้านสวยมากไปได้สมมติว่าใครอยากแบบพักผ่อนเคยไปแล้วฮะค่ะเคยค่ะก็เลยได้ยินเสียงเหมือนมีประโยคว่ามีวายเหลือไหมอย่างเงี้ยมันคุ้นประโยคคุ้นไหมฮะคุ้นสิคะคล้ายคล้ายเสียงพี่สมเมย์ลองพูดสิคะมีวายเหลือไหมเฮ้ยใช่เลยประโยคนี้เลยโอเคก็เคลียร์นะแฟนคลับเคลียร์ไม่ได้หายไปไหนผลงานเพียงยังออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็คือถ้าคิดถึงในช่วงนี้ที่แบบยังไม่ได้มีคอนเสิร์ตออกไปเล่นอะไรมากมายก็ไปกันที่ร้านได้แต่ว่าวันนี้คือนอกจากพี่มาเคลียร์แล้วนะเรื่องที่ว่าลาวงการไหมพักวงการไหมก็บอกว่าไม่แล้วมีธุรกิจเสริมแล้วแต่เพลงยังไม่ทิ้งเพราะวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากพวกเราด้วยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรคะผิดไหมครับที่มีไปพบเธอลองได้ลองได้ดีขนาดนี้ไม่ใช่เพลงใหม่ผิดไหมเนื้อเรื่องมันเล่าเรื่องอะไรบ้างคะก็เนื้อเรื่องเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งครับที่เคยมีความรักกับผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ทำเขาเรียกว่าทำกิจกรรมดีๆที่ร่วมกันไม่ว่าจะไปเที่ยวกินข้าวหรือทำกิจกรรมอะไรที่แบบเขาเรียกว่าร่วมกันตลอดเป็นความทรงจำใช่ความทรงจำดีๆแล้วทีนี้วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ลืมเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ผิดไหมแล้วผิดไหมที่เขาลืมไม่ได้ยังรักอยู่ยังรักยังคิดถึงอยู่ใช่ครับก่อนที่จะได้ฟังเพลงนี้ฝากหน่อยได้ไหมคะเพลงนี้ต้องไปฟังที่ไหนดาวน์โหลดได้ยังไงบ้างก็ YouTube Genie Lock ของ Gene and Gammy ได้เลยครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราลาบานูนที่เพจลาบานูน IG ลาบานูนแบรนด์ TikTok ด้วยครับฝากติดตามทุกผลงานของพี่ลาบานูนด้วยนะครับวันนี้สนุกมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกับเราทั้ง2คนกับวงตำนานวงนี้วงที่ยิ่งใหญ่มากๆลาบานูนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเพลงนี้ค่ะผิดใหม่ค่ะที่จริงเขาเล่าเรื่องราวไปหมดแล้วเนอะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ยังคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่แม้เขาจะจากไปแล้วแต่วันนี้ค่ะแฟนคลับที่คิดถึงลาบานูนค่ะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยวงนี้เขาไม่ได้ออกเพลงมาก็นานแล้ววันนี้เป็นเพลงใหม่ของเขาแล้วแฟนคลับคงจะคิดถึงมากมันก็ไม่ผิดหรอกที่เราจะคิดถึงศิลปินที่เราชื่นชอบมาแล้วก็อยู่ค้างฟ้ามาเขาเรียกว่าเป็นตำนานแล้วอะค่ะลองไปฟังเพลงนี้จากลาบานูนค่ะให้หายความคิดถึงจากแฟนคลับนะคะผิดใหม่Thank you.
จันทร์สาดแสงลงมาในยามไร้ดวงตะวันโอ้ผิดไหมที่โลกไม่หยุดหมุนผิดไหมที่ปลวกเทียนนั้นยังอุ่นไม่ดับพูดกลายเป็นควันผิดไหมที่ร้อนทุกเมษาผิดไหมที่หนาวเมื่อมันถึงธันวาไปชั่วนิรันดร์ผิดไหมถ้าใจดวงนี้มันยังมีแค่เธอผิดไหมถ้าฉันพร้อมเธอถึงแต่เรื่องวันวานปล่อยให้ภาพในอดีตหลอกใจให้ทรมานถ้าฉันต้องการแค่ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อจะรักเธอป่านนี้ก็ยังจะบ้าบอเฝ้ารอคอยเพียงความหวังล้มลงยังคนไม่เหลืออะไรทั้งรู้ว่าโดนทิ้งแต่คนบางคนแค่ยอมรับความจริงก็ยากเกินไปผิดไหมถ้าใจดวงนี้มันยังมีแค่เธอผิดไหมถ้าฉันพร้อมเพ้อถึงแต่เรื่องวันวานปล่อยให้ภาพในอดีตหลอกใจให้ทรมานผิดไหมถ้าไม่ต้องการรับรู้เรื่องราวใดๆในวันที่ไม่มีเธอะไรออกมาไงเขาเป็นแบบคนอุทานน่ารักเวลาคุณกับพี่ไก่เลิกน้ำหงนุ้ยมองตาสองข้างแม่ปึงอาญาส่วนทางคำหักถ้าในเนื้อเพลงเนี่ยเรื่องราวมันเล่าถึงอะไรบ้างคะเป็นเรื่องราวความรักที่ผิดหวังค่ะที่แบบตามเพลงเลยแม่เบิงอาญาส่วนทางคำหักมองเห็นพี่เดินสวนทางกับความรักเราของเราใช่คือพี่ไม่เดินมาหาฉันพี่เดินไปทางข้างหน้าตรงนู้นถ้ายังมีนางเอกอะนะอินมาก